สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่ไก่พามาชมต้นผักเสี้ยนฝรั่งนะคะหรือครีโอมี่ค่ะเป็นไม้ประดับเพิ่มสีสันให้กับสวนดอกไม้ค่ะต้นผักเสี้ยนฝรั่งหรือครีโอมี่ก็มีชื่อสามัญนะคะว่าสไปเดอร์ฟลาวเวอร์ค่ะต้นผักเสี้ยนฝรั่งหรือครีโอมี่เป็นต้นไม้สวยงามทานไม่ได้นะคะต้นผักเสี้ยนฝรั่งหรือครีโอมี่นะคะจะเป็นไม้ดอกอายุสั้นค่ะดอกมีหลายสีนะคะสีขาวสีชมพูและสีม่วงค่ะขยายพันธุ์นะคะโดยการเพาะเมล็ดค่ะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะชมความสวยงามของดอกค่ะเราจะเห็นตามสวนสาธารณะรีสอร์ทและตามบ้านเรือนค่ะสามารถสร้างบรรยากาศเป็นธรรมชาติดีมากค่ะดอกของต้นผักเสี้ยนฝรั่งนะคะหรือครีโอมี่ค่ะก็จะมีกลิ่นฉุนค่ะพี่ไก่เก็บภาพดอกของต้นผักเสี้ยนฝรั่งนะคะหรือครีโอมี่มาฝากค่ะเชิญรับชมภาพสวยๆได้เลยค่ะดอกของต้นผักเสี้ยนฝรั่งหรือครีโอมี่นะคะเราจะเห็นเกสรตัวเมียของเขานะคะยาวค่ะเกสรตัวผู้เป็นเส้นยาวเช่นกันพุ่งออกมาจากดอกนะคะทำให้ดูเกะกะเหมือนกับขาแมงมุมค่ะเขาจึงมีชื่อสามัญว่าสไปเดอร์ฟลาวเวอร์ค่ะThank you.
ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ